This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีอินฟอร์เมชันหรือมีข้อมูลอะไรให้กับน้องๆของเราว่าเฮ้ยเขาควรจะเรียนอะไรในขณะที่มันมีงานรีเสิร์ชงานวิจัยไปอีก5ปีข้างหน้าว่างานอะไรที่มันจะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีงานอะไรที่มันจะเรียกว่าเป็นที่ต้องการเพราะเทคโนโลยีมันสูงขึ้นอาชีพที่มันจะเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยอีก5ปีข้างหน้าหลายคนอาจจะเดาได้ว่าอ๋อต้องเป็นพวกคอมพิวเตอร์แน่เลยไอทีแน่เลย Big Data AI Engineering แน่เลยถูกต้องพวกนั้นเพิ่มหมดและอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเซอร์ไพรส์ที่ผมติดไว้ก็คือคนขับรถสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจได้นะครับเราเคยคุยกับอาจารย์ประกาศสิทธิตารามนะครับซึ่งท่านเคยเป็นแขกรับเชิญเราในเทปหนึ่งที่บอกว่ายุคปัจจุบันนี้เนี่ยองค์กรสมัยใหม่เขาต้องการเด็กแบบไหนแต่เราคงจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบอกว่าเด็กจบใหม่ไม่มีงานทำขณะเดียวกันองค์กรใหญ่บอกว่าหาคนมาทำงานไม่ได้mismatch หรือว่าความไม่สอดรับกันตรงนี้มันเกิดจากอะไรและเราจะพาทางตันตรงนี้ได้อย่างไรวันนี้ครับคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัททิตารามคอนซัลแทนต์จำกัดอาจารย์ประกาศสิทธิ์ทิตารามอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องที่ตลกมากแต่มันได้ยินอย่างนั้นจริงๆเด็กออกมาบอกว่าหางานเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ในขณะที่อีกฝ่ายบอกว่าหาคนแทบตายหาที่มันเหมาะกับเราไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ปัญหาคือน้องๆเขาอาจจะเรียนในสาขาที่ดีมานด์มันต่ำเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆบางคณะบางมหาวิทยาลัยปีที่แล้วมีเด็กสมัครเรียนเข้าไป 5,000 คนครับแต่คณะรับได้แค่พันคนซึ่งถามว่าคณะนี้มันเป็นคณะที่เกี่ยวข้องของดิจิตอลมีเดียนะครับซึ่งกลายเป็นว่าน้องๆที่เรียนจบคณะนี้แค่อยู่ปี4โดนจองตัวหมดแล้วโอเคแต่ในที่สาขาผมไม่ที่ต้องการใช่สาขาไม่เป็นที่ต้องการแต่ในขณะที่บางสาขาจบออกมาหมดตกงานครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันไม่เป็นที่ต้องการโอเคงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีอินฟอร์เมชันหรือมีข้อมูลอะไรให้กับน้องๆของเราว่าเฮ้ยเขาควรจะเรียนอะไรที่มันจบออกมาแล้วมันมีอาชีพแน่ๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูตามรีเสิร์ชล่าสุดของ World Economic Forum คนไทยที่จบออกมาสกิลที่ขาดเรื่องของการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยขาดเป็นอันดับ5มันก็เลยเป็นปัญหาว่าคนไทยอาจจะติดกับความคุ้นชินที่ต้องเรียนรู้ด้วยการถูกป้อนโอ้โอเคต้องอยู่ในหลักสูตรครูสอนเด็กครูสอนเด็กนั่นคือเป็นอันนึงที่หลายๆองค์กรหลายๆบริษัทเนี่ยต้องจัด internal training ครับนะครับตอนนี้ในงาน research paper เดียวกันเนี่ยเขาได้ทำงานวิจัยออกมาว่าเขาได้ทำการถามบริษัทว่าถ้าบุคลากรที่คุณจ้างเข้ามาเนี่ยสกิลมันไม่ได้คุณว่าสกิลนั้นถ้าจะทำให้มันได้คุณจะทำยังไงอันดับแรกหลายๆบริษัทตอบเหมือนกันเลยว่าจัดเทรนนิ่งภายในครับนะครับอันดับที่2เขาบอกว่าให้ทำโปรแกรม on the job training นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาต้องลงทุนกับบุคลากรที่จ้างเข้ามาแล้วสกิลไม่ถึงงานที่เขาอยากได้แทนที่เขาจะได้สำเร็จรูปไม่ใช่ใช่ oh. ซึ่งมันมี learning curve learning period 6-8 เดือนครับกว่าคนที่เข้าใหม่มาเนี่ยจะทำงานเป็นอันนี้เป็นคอสมหาศาลทั้งที่จริงๆมันควรจะสำเร็จรูปตั้งแต่ออกมาจากรั้วมหาลัยแล้วหรืออย่างน้อยใกล้เคียงมาเทรนสัก 2-3 เดือนครับก็พอได้อาจารย์ประกาศสิทธิ์ผมขอถามง่ายๆเลยความผิดใครผมไม่อยากจะไปชี้นิ้วบอกนะว่าใครผิดเนาะแต่ว่าเด็กเราไม่กระตือรือร้นเด็กเราไม่อัจอยไม่ปรับตัวสิ่งใหม่เด็กเราไม่รีสกิลหรือเป็นความผิดของสถาบันการศึกษาหรือว่ายังไงเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นความผิดที่ใครก็แก้ไม่ได้โห
ผมอยากไม่อยากบอกว่ามันเป็นความผิด อยากมองว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมมานานมากกว่าโอ้โอเคนะครับที่โครงสร้างการศึกษาไทยเนี่ยมันยังไม่ถูกปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้ดีขึ้นครับประกอบกับเรายังไม่ได้กระตุ้นค่านิยมให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าเองเนี่ยเขาได้ตื่นตัวว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะในงานรีเสิร์ชเนี่ยเขาพบว่ามีอยู่5อาชีพในประเทศไทยที่มันจะหายไปภายใน5ปีครับอันแรกคือพวกเคลิร์กแอดมินต่างๆโอ้ครับเพราะว่ามันจะถูกแทนที่ด้วยธุรการใช่พนักงานธุรการทำข้อมูลทำเอกสารทำการกรอกข้อมูลเก็บ data ครับพวกนี้มันจะหายไปหมดเพราะมันถูกทดแทนด้วยแอปพลิเคชันถูกทดแทนด้วยโรบอทออโตเมทโฟร์เซตต่างๆสแกนปุ๊บทุกอย่างนั่นจบละจบละนะครับพนักงานทำเงินเดือนจะหายไปเพื่อพวกเพโรนะอาจารย์ถูกต้อง okay. เพราะว่าระบบเพโรมันจะอัตโนมัติมากขึ้นครับตอนนี้อย่างผมทำธุรกิจให้ชาเนี่ยผมก็เฮ้ยหรอเฮ้ยเราก็ต้องปรับปรุงเซอร์วิสเราให้มันอัตโนมัติมากขึ้นละอีกหนึ่งอาชีพเซอร์ไพรส์มากที่จะหายไปนะครับคืออาชีพรปภ.เพราะมันถูกทดแทนเทคโนโลยีคาเมร่าดีเทคอิมเมจโปรเซสซิ่งต่างๆ oh, มันจะมา okay. คอยจับคอยมอนิเตอร์รวมถึงพวกแพทโรโรบอทที่วิ่งตรวจการครับนั้นมันจะใช้รปภ.น้อยลงโอเคอันนี้ก็น่าสนใจแต่อาชีพที่มันจะเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยอีก5ปีข้างหน้าหลายคนอาจจะเดาได้ว่าอ๋อต้องเป็นพวกคอมพิวเตอร์แน่เลย IT แน่เลย Big Data AI Engineering แน่เลยถูกต้องพวกนั้นเพิ่มหมดครับแต่ใน Paper Research ที่ World Economic Forum เขาทำในประเทศไทยเนี่ยพบว่าอีก2อาชีพที่ผมก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะอาชีพแรกคือช่างแมคานิกโอเคช่างแมคานิกอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าต่อไปเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีโรบอทมากขึ้นออโตเมชันโปรเซสมากขึ้นนะครับโรงงานไม่ใช้คนใช้เครื่องจักรออโตเมทแล้วคนที่ดูแลพวกแมคานิกต่างๆจะเป็นที่ต้องการใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือสายเอนจิเนียร์สายช่างในระดับอาชีวะที่จะต้องซ่อมพวกนี้ให้เป็นเนี่ยจะมีความต้องการสูงขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ยังสำคัญอาจารย์สำคัญครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าวิทยาลัยอาชีวะไม่ปรับตัวสาขาวิศวกรรมหรือสาขาวิทยาศาสตร์ไม่ปรับตัวรับนักศึกษาให้ได้เยอะมากขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาเราก็จะช็อตในอนาคตครับและอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเซอร์ไพรส์ที่ผมติดไว้ก็คือคนขับรถอันนี้มันจะเป็นคนขับรถขนาดใหญ่คนขับรถขนส่งลอรี่ไดรเวอร์รถล้อใช่รถโค้ชอะไรเงี้ยจะขาดมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอีคอมเมิร์ซกันมากขึ้นซื้อของกันมากขึ้นส่งของ delivery กันมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราสั่งของชิ้นเล็กๆต่อไปของชิ้นใหญ่ก็จะ delivery มากขึ้นครับมีการขนส่งทางไกลมากขึ้นนะครับมีการเปิดพรมแดนแล้วขนส่งในเมนแลนด์ของอาเซียนมากขึ้นครับคนขับรถจะขาดครับอาจารย์ผมขอดู2มุมนะมุมของคนที่หางานกับสถานศึกษาด้านหนึ่งนะครับทีนี้ผมขอมาถามมุมของผู้ประกอบการกันบ้างณเวลานี้ในช่วงเวลาที่เขาสตั๊กกล่าวคืออยากมีคนงานเพิ่มแล้วมันหาไม่ได้เขาทำอะไรแล้วอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงเพราะอาจารย์ทำบ้านไอชาอยู่แล้วเนาะใช่ครับคือตอนนี้ถ้าเป็นฝั่งภาคอุตสาหกรรมภาค manufacturing ภาคการผลิตเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพราะตอนนี้เนี่ย break even point หรือว่าROI Return on Investment เนี่ยมันต่ำมากเราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกันบ่อยมากจนปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนถ้าสัก10ปีที่แล้วลง implement ตัวโรบอทหรือ automate process ทีนึงเนี่ยระยะเวลาคืนทุนอาจจะอยู่ที่12ปีครับปัจจุบันผ่านมา10ปีเราถึงปีนี้2023ระยะเวลาคืนทุนจริงๆเนี่ยถ้าไม่ใช้ไฮเอนด์เทคโนโลยีใช้โรบอติกที่แบบโอเคเป็นเทคโนโลยีมาสัก 7-8 ปีที่แล้วตอนนี้คืนทุน3ปีเองครับจาก12ปีเหลือ3ปีใช่แล้วถ้าเทียบกับการจ่ายค่าแรงคนกับใช้โรบอทเอามาคอมเพร์กันซึ่งค่าแรงคนบางทีก็ไม่รู้ว่าจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์นั้นหรือเปล่าถูกต้องตอนนี้คือ3ปีแล้วเพราะฉะนั้นโรงงานส่วนใหญ่ตัดสินใจได้ง่ายมากเลยว่าเฮ้ยงั้นเปลี่ยนโปรเซสใหม่ช่วงโควิดที่เราสโลว์ดาวน์การล็อกดาวน์การผลิตต่ำโรงงานจำนวนมากที่ลูกค้าผมด้วยลูกค้าคนอื่นด้วยผมก็เห็นตลอดว่าคือเขาปรับปรุงรายการผลิตกันหมดโอเคนะครับใช้โรบอติกมากขึ้นนะครับใช้ออโตเมทโปรเซสมากขึ้นใช้คนน้อยลงเคลียร์อาจารย์อ่ะทีนี้ผมขอมาที่สถาบันการศึกษากับตัว
คนที่เริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแรงงานกันบ้างถ้าบอกว่ามันมีสาขาใหม่ตลอดต่อเนื่องถ้าเกิดมองกันแบบเข้มๆเลยก็คือทุกมหาลัยต้องมีการตั้งคณะใหม่ตลอดเวลาตลอดเวลาซึ่งคงเป็นไปไม่ได้ใช่ครับอาจารย์มองในเชิงของทางออกทั้งสถาบันการศึกษาเองเพื่อทำให้ยังคงมีความสามารถในการป้อนคนได้กับทักษะที่เด็กเองต้องการเพื่อที่จะได้สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมและก็สามารถหางานดีๆได้อาจารย์มีข้อแนะนำยังไงจากมุมมองเอ็กซ์เพิร์ททั้งนั้น HR เอาเป็นว่าไม่ใช่ข้อแนะนำผมแต่เป็น paper research ที่เขาทำการเซอร์เวย์ประเทศทั่วโลกเกือบ50ประเทศแทบจะทุกบริษัททั่วโลกตอบออกมาคล้ายๆกันอัตราส่วนคือประมาณอยู่ที่ 12-13% ครับบอกว่าบริษัทจะต้องเข้าไปคุยกับสถาบันการศึกษาแล้วช่วยออกแบบหลักสูตรครับแล้วสร้าง internship โปรแกรมนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีการออกทุนให้วิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยสร้างหลักสูตรอย่างที่ธุรกิจต้องการซึ่งเราเริ่มเห็นละตอนนี้องค์กรขนาดใหญ่เริ่มทำละไม่ว่าจะเป็น CP ปูนซีเมนต์ไทยหรือแม้กระทั่งองค์กรทางเทคโนโลยีหลายๆองค์กรที่เขาเริ่มทำมาอย่างชัดเจนมีการเข้าไปคุยกับสถาบันการศึกษาสร้างหลักสูตรโดยเฉพาะเพื่อให้คนจบมาแล้วสามารถทำงานในสาขาอาชีพของเขาได้นะครับอันนี้จะเป็น1 solution ถามว่าเราต้องทำไหมต้องทำครับต้องทำครับอันนี้จำเป็นมากท้ายที่สุดนี้อาจารย์พอมีตัวอย่างของประเทศใดประเทศหนึ่งไหมครับว่าทุกประเทศเจอกับ disruption หมดเลยนะฮะและบางประเทศก็เก่งมากสามารถที่การผู้นำเทรนด์ไปเลยบางประเทศก็กลายเป็นผู้ตามเทรนด์บางประเทศก็ถูกทิ้งไปเลยนะครับอาจารย์พอมีตัวอย่างของประเทศใดประเทศหนึ่งที่ว่าเขาสามารถที่จะปรับให้มันทำงานด้วยกันได้สถานประกอบการเด็กสถาบันการศึกษาจงนั้นสามารถที่จะเดินหน้าไปกับ disruption ได้เป็นอย่างดีบ้างไหมครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าองค์กรภาครัฐเราเนี่ยเอาโมเดลของเยอรมันมาใช้ค่อนข้างเยอะครับนะครับเยอรมันเองเนี่ยเวลาที่นักเรียนนักศึกษาเรียนจบภาคสามัญแล้วจะเข้าสู่ภาคอาชีพนะครับเขาจะมีรีทรีต1ปีเป็นค่านิยมเขาเลยนะที่เขาจะแบบออกไปใช้ชีวิตก่อนออกไปลองทำงานนู่นทำงานนี่ก่อนว่าชอบไม่ชอบแล้วพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบเขาอยากทำอาชีพเนี้ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเขาอยากทำอาชีพเนี้ยเขาจะต้องไปเข้าวิทยาลัยไหนครับแล้วทำงานกับบริษัทไหนเพราะว่าวิทยาลัยที่เป็นสายอาชีวะหรือสายอาชีพที่มันเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะมีการทำคอนแทรคไว้กับบริษัทใหญ่ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วแล้วโครงสร้างมันจะถูกทำไว้หมดเลยดังนั้นพอน้องๆเขารู้แล้วเฮ้ยเขาอยากทำอาชีพเนี้ยเขารู้เลยอ๋อต้องเข้าสาขานี้มหาลัยนี้เพราะว่ามหาลัยนี้ทำคอนแทคไว้กับบริษัทนี้ถ้าเขาทำแล้วเกรดดีบริษัทเขารับเลยอย่างเงี้ยมันเป็นโมเดลที่ภาคการศึกษาไทยไปดูงานนะแล้วก็เอามาอะแดปต์ใช้นะครับซึ่งช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคอาชีวะปรับเปลี่ยนโมเดลนี้ไปแบบนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างสักเซสนะครับแต่ภาคอุดมศึกษาเนี่ยมันมีอีกโมเดลหนึ่งที่ผมเห็นตอนนี้ภาคอุดมศึกษาเริ่มทำละก็คือว่าเรียนจบมหาวิทยาลัยแต่ไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันน้องๆจะรู้ว่าอ๋อผมอยากเรียนสาขาที่เป็นหมอกับวิศวะผสมกันครับซึ่งตอนนี้มันมีอยู่ที่เดียวคือที่มหิดลครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศในบางประเทศเขาบอกว่าโอเคงั้นอยู่ไปเรียนวิชาวิศวะที่มหาลัยนี้คณะนี้แล้วคุณมาเรียนวิชาแพทย์ที่คณะนี้มหาลัยนี้เหมือนหลักสูตรผสมเลยนะอาจารย์เนาะผสมครับไม่ได้ใช้ตัวสถาบันเป็นตัวหลักแล้วล่ะไม่ใช่แต่ใช้ความต้องการของเด็กและการมองอนาคตของเขาเป็นตัวนำใช่ครับแล้วก็เก็บหน่วยกิตพอเก็บหน่วยกิตครบตามโครงสร้างสตรัคเจอร์หลักสูตรเขาก็ถือว่าได้ปริญญาโอ้โหนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโมเดลนึงซึ่งมีในต่างประเทศมาเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วไทยก็กำลังเริ่มทำนะครับมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยเริ่มทำละแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่แบบว่าเอ๊ะแล้วจะเรียนที่ไหนยังไงบางมหาลัยก็ยังกักตัวเองอยู่นิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีคนมาเรียนกับมหาลัยชั้นไหมครับคนจะเรียนกับมหาลัยชั้นน้อยลงหรือเปล่าเพราะว่าบางวิชาคุณภาพอาจจะไม่ถึงกับมหาลัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมุมนี้โอ้โหอาจารย์เป็นการเปิดโลกทัศน์มากนะครับเพราะว่าถ้าเรามองแต่ตัวเราคนเดียวคงไม่ได้พอไปมองต่างประเทศไม่มากก็น้อยอันไหนเหมาะเราก็ปรับนะครับแต่ได้ยินคำว่าประเทศไทยเริ่มแล้วแต่อย่าแค่เริ่มนะครับเราต้องวิ่งให้ได้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประกาศสิทธิ์มากนะครับมาแบ่งปันมุมมองแบบนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับ
เรื่องนี้ยังคงจะวนเวียนอยู่กับเราคงไม่ใช่แค่หลักทศวรรษนะครับแต่เป็นศตวรรษเลยนะครับอย่างไรก็ตามการพูดคุยกันกับทุกฝ่ายการเรียนรู้จากต่างประเทศท่ามกลางยุคที่โลกนั้นหมุนเร็วมากๆเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับวันนี้เวลารายการหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice